กลุ่มฮามาสในเขตกาซาครับที่ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการครับตำหนิไปยังสหรัฐอย่างรุนแรงครับเกี่ยวกับกรณีที่ทางตัวแทนของทางสหรัฐใช้สิทธิ์วีโต้หรือว่าอำนาจยับยั้งมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือว่า UNSC ในการเปิดรับปาเลสไตน์เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับหลายชาติสมาชิกจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเห็นด้วยที่ควรจะรับปาเลสไตน์เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่นะครับขณะเดียวกันครับถ้าไปดูสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเวสต์แบงก์ปรากฏว่ายังคงมีการโจมตีเกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังของอิสราเอลได้นำกำลังเข้าไปเพื่อที่จะไปรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นี้ในเขตเวสต์แบงก์ปรากฏว่าก็มีการปะทะกันกับกลุ่มหัวรุนแรงหลายกลุ่มในจุดเดียวกันนะครับจนทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บด้วยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเป็นผลมาจากการที่อิสราเอลได้ส่งกองกำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเมืองชูคามที่อยู่ในเขตเวสต์แบงก์แล้วก็มีการยิงปะทะกันระหว่างทหาร IDF หรือว่ากองกำลังของอิสราเอลกับกลุ่มนักรบทุนคาเรมซึ่งมีนักรบอยู่ประมาณ50คนโดยคาดว่าเป้าหมายของปฏิบัติการรอบนี้ของอิสราเอลก็คือการกำจัดตัวผู้นำกลุ่มก็คือโมฮัมเหม็ดจาเบอร์แต่ปรากฏว่าผลจากการปะทะกันรอบนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตไป5คนผู้บาดเจ็บอีก1คนโดยฝั่งผู้เห็นเหตุการณ์ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเมื่อคืนนี้รถพยาบาลถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุนับตั้งแต่ที่อิสราเอลได้ส่งกองกำลังเข้าไปควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบที่เมืองนี้ซึ่งมีแถลงการออกมาจากฝั่งอิสราเอลว่าได้กำจัดตัวกลุ่มก่อการร้ายที่บริเวณค่ายผู้ลี้ภัยนูชามได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ยังสามารถจับผู้ต้องสงสัยได้อีกส่วนหนึ่งในระหว่างการโจมตีด้วยซึ่งกองกำลังอิสราเอลได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการพบวัตถุระเบิดและก็กระสุนโดยสามารถที่จะยึดของกลางที่เป็นอาวุธได้จำนวนมากซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มฮามาสในเขตฉนวนกาซาด้วยส่วนท่าทีจากฝั่งสหรัฐและจากทางสหภาพยุโรปหรือว่า EU ล่าสุดได้มีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรกับคนที่ไปตั้งถิ่นฐานและเชื่อมโยงเกี่ยวกับเหตุรุนแรงที่กระทำต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ด้วยโดยคำประกาศของทางสหภาพยุโรปหรือว่า EU ในครั้งนี้ได้พูดถึงเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลหัวรุนแรง4คนและกลุ่มองค์กรอย่างน้อย2แห่งที่ไปเจอหลักฐานว่ามีการละเมิดสิทธิด้านมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยให้มีการขึ้นบัญชีดำอายัดทรัพย์สินและยกเลิกวีซ่าด้วยขณะที่ทางฝั่งสหรัฐครับก็ได้ขึ้นบัญชีดำผู้ที่ก่อตั้งรวมไปถึงผู้นำกลุ่มองค์กรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลที่มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยหนึ่งในนั้นก็คือจีนอนเลวีที่เป็นผู้นำกลุ่มหัวรุนแรงในการก่อเหตุไปทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ครับส่วนทางด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐไม่สนับสนุนให้อิสราเอลใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีเข้าใส่เมืองราฟาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเพราะเชื่อว่าอิสราเอลยังสามารถสำเร็จจากการปฏิบัติการทางทหารในเขตกาซาได้โดยไม่ต้องไปโจมตีเมืองราฟาเพราะว่าการเข้าโจมตีในพื้นที่เมืองนี้จะทำให้มีพลเรือนต้องสูญเสียอีกจำนวนมากโดยสหรัฐเพิ่งจะมีการนัดหมายหารือกับเจ้าหน้าที่ของฝั่งอิสราเอลในช่วงของสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของแผนเนี่ยครับการที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารที่เมืองราฟาอีกครั้งหนึ่งส่วนสถานการณ์การสู้รบในฉนวนกาซาที่ผ่านมาทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 34,000 คนและบาดเจ็บอีกกว่า 76,800 คนนับตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ทางกองทัพอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อหวังกำจัดกลุ่มฮามาสให้หมดไปให้ได้ทีนี้พอพูดถึงกลุ่มฮามาสครับก็ได้มีการแถลงการล่าสุดตำหนิไปยังสหรัฐขั้นรุนแรงเกี่ยวกับกรณีที่ทางฝั่งสหรัฐได้ใช้อำนาจสิทธิ์ยับยั้งหรือว่าวีโต้ในระหว่างที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือว่า UNSC ในการปฏิเสธไม่รับปาเลสไตน์เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติโดยแถลงการฉบับนี้ของฮามาสมองว่าจุดยืนของสหรัฐในช่วงเวลานี้กำลังอยู่ในระหว่างการโดดเดี่ยวตนเองให้ออกจากประชาคมระหว่างประเทศที่ส่วนใหญ่พยายามจะสนับสนุนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของปาเลสไตน์มาโดยตลอดและหลังจากที่สหรัฐใช้สิทธิ์วีโต้มติที่ของเกิดขึ้นในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในการรับปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกของ UN อังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์มีท่าทีในการงดออกเสียงส่วนสมาชิกที่เหลือส่วนใหญ่ลงมติสนับสนุนในประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐซึ่งถือว่าเป็น
ชาติสมาชิกถาวรที่อยู่ในสมาชิกมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือว่า UNSC ใช้สิทธิ์วีโต้หรือว่าสิทธิ์ยับยั้งในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มติดังกล่าวต้องตกไปแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือปาเลสไตน์ยังอยู่ในฐานะผู้สังเกตการณ์และยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติในช่วงเวลานี้ส่วนความเคลื่อนไหวของคนเยเมนหลายพันคนครับได้ไปออกไปรวมตัวกันที่กรุงซานาเพื่อหวังเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซาซึ่งในช่วงเวลานี้กำลังเผชิญกับภาวะความอดอยากและวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่โดยผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ในเยเมนต่างไม่พอใจครับที่อิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างไม่ยั้งแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากขณะที่บางคนที่เป็นผู้ชุมนุมครับก็บอกว่าชื่นชมอิหร่านที่มีการโจมตีอิสราเอลมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากนี้พร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ